สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องคนรักหนังคนรักการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพูดคุยเบาๆนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Glory Part 2นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once นะครับที่มิเชลโยเล่นนะครับก็เป็นหนังที่ฉายตั้งแต่กลางปีแล้วส่วนตัวแล้วชอบนะแล้วก็ชมแล้วก็เคยให้3ดาวไว้มั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเวทีออสการ์ไม่คิดว่ามันจะมาถึงแบบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำหญิงประกอบชายบทยอดเยอะไปหมดคือแบบน่าจะราว 7-8 รางวัลมั้งคือเยอะเกินคาดนะครับคิดว่าหนังปลายปีจะมีหนังมากกว่านี้อ่ะผ่านไปก็แสดงความยินดีพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับ The Glory Part 2เนี่ยให้3ดาวเมื่อคืนดูรวดเดียวตั้งแต่4โมงเย็นยันตี4นะครับจบ8ตอนจบตอนละชั่วโมงกว่าๆนะครับก็สำหรับภาพยนตร์ซีรีส์ Netflix อันดับ1นะครับเรื่อง The Glory นะครับก็เป็นหนังที่มีนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังนะครับซองเฮเคียวนะครับเล่นนะครับก็อาจอ่านชื่อผิดนะครับไม่เอาไม่อ่านตามตรงแล้วกันก็เคยดูผลงานของน้องมาหลายเรื่องนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ดูซีรีส์ The Senate of the Sun ไม่จบนะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็เคยดูหนังโรงด้วยนะของนางเอกซองเฮเคียวเป็นนางเอกที่สวยนะครับแล้วก็เล่นหนังมาร่วม20ปีละสำหรับ The Glory ส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับมันไม่ใช่หนังที่สนุกมากแต่ว่าเป็นหนังที่ดึงดูดคนดูตั้งแต่ต้นจนจบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ท1หรือพาร์ท2นะครับพาร์ท2เนี่ยมีความเป็นหนังรักโรแมนติกชัดเจนมากนะฮะมันเป็นความโรแมนติกแบบกินใจอ่ะคือเขาวางตัวละครที่มีปัญหาทางจิตนะครับมีการถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจในหลายตัวละครนะครับซึ่งเกิดมาจากการที่ตัวละครเหล่านี้ตัวละครหลายตัวในละครเรื่องนี้มีปัญหามีความรุนแรงมีความวิปริตบิดเบี้ยวสาเหตุมาจากการขาดความรักในครอบครัวการถูกเลี้ยงดูแบบท็อกซิกแบบผิดแบบที่ไม่ควรจะเป็นน่ะแบบที่ครอบครัวปกติเขาไม่เป็นกันนะฮะการให้ท้ายลูกการปิดบังความชั่วให้ลูกการยกยอปอปั้นส่งเสริมไปในทางที่ผิดอย่างเช่นเมื่อเห็นลูกทำเรื่องชั่วๆแทนที่จะเข้าไปตักเตือนห้ามปรามว่ากล่าวหรือสั่งสอนกลับไปสนับสนุนกลับไปปิดหูปิดตาในครอบครัวทุกประเทศนะฮะแต่ที่เนี้ยเราก็เห็นคนในสังคมมีแบบเนี้ยเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันนะครับบางคนบางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่แบบถูกยกย่องนับหน้าถือตาแบบถูกเชิดชูแบบสุดชีวิตอยู่แบบเหนือเลยนะฮะพ่อแม่เป็นคนดีมากทุกคนชื่นชมทำไมลูกเหี้ยมากมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ลูกจะเหี้ยสุดๆขณะที่พ่อแม่ดีสุดๆนั่นเกิดมาจากพ่อแม่ที่คิดว่าดีสุดๆมันไม่ได้ดีจริงมันเหี้ยหรือพ่อแม่ที่ว่าดีนั่นน่ะไม่มีเวลาดูแลลูกหรือดูแลแล้วหรือไม่ได้ดูแลดูเหมือนดูแลแต่ไม่ได้ดูแลนะเข้าใจไหมฮะมันเป็นการสร้างภาพบางครอบครัวในประเทศนี้ในโลกนี้ในทุกสังคมมันมีการสร้างภาพในแบบที่มันน่ากลัวในแบบที่เราไม่อาจจะจินตนาการถึงได้ว่าคนเรามันสามารถสร้างภาพได้ขนาดนั้นเลยเหรอกลับมาที่ The Glory Part 2นะครับนางเอกซองเฮเคียวได้บทที่เหมาะกับตัวนะครับพระเอกอีโดฮยอนก็เป็นพระเอกที่น่าหล่อแล้วก็ฝีมือดีเคยเล่นเรื่อง18อาเกนแล้วก็เล่นมาหลายเรื่องแล้วล่ะแต่ว่า18อาเกนนี่คือเด่นสุดในสายตาผมนะคือจำหน้าได้เห็นจำหน้าได้ละมาเล่นเรื่องนี้ทีแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยแม่งจะเข้ากันได้ไงวะมันจะมาช่วยนางเอกได้ยังไงหรือมันจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับนางเอกได้ซึ่งหนังก็วางเรื่องราวของตัวละครได้ดีว่าทำไมเขามีปมในอดีตแบบไหนถึงทำให้เขาได้เข้ามาอยู่ในเกมอมหิตตรงนี้นะฮะหรือตัวนางเอกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างและตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวละคร1เจอ1นะฮะ1เจอ1 2เจอ2อะไรเงี้ยมันจะมีความซับซ้อนระหว่างกันนะครับนางเอกเรียกว่าถูก1ลุม6 1ลุม5 1ลุม10นะฮะไม่ใช่1ลุมไม่ใช่2ลุม1นะ5ลุม1 10ลุม1ถ้าที่ผมมองดูนะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวละครในกลุ่มแก๊งตัวชั่วนะฮะครอบครัวของแก๊งตัวชั่วนะครับแล้วก็รูปแบบของสังคมพ่อแม่ครูอีกหลายๆองค์ประกอบเนี่ยที่มันรวมหัวกันทำร้ายนางเอกนะฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ทุนนิยมจ๋ามากๆเลยทุนนิยมจ๋ามากๆคือคุณจะล้างแขนใครสักคนเนี่ยแม่งยังต้องใช้เงินน่ะคือนี่มันความชั่วของระบบทุนนิยมมากๆเลยนะฮะ
ความแตกต่างของหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีแล้วก็หนังญี่ปุ่นซีรีส์ญี่ปุ่นนะฮะขณะที่หนังซีรีส์ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆสังคมของญี่ปุ่นเกาหลีและอาจจะไทยก็เราอาจจะกำลังก้าวเข้าไปในลักษณะคล้ายครับคล้ายกับเขานะครับคือสังคมของความเหลวแหลกนะฮะมันมีภาพลักษณ์ที่สวยงามมีความอุดมคติในแบบในความรู้สึกของผู้คนของประชาชนของสังคมของโลกนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีด้านมืดที่แบบอมหิตโหดเหี้ยมน่ากลัวสยดสยองนะครับทั้งสังเกตดีๆนะเราลองดูดีๆทั้งในญี่ปุ่นทั้งในเกาหลีไทยก็เริ่มมีการยิงเริ่มมีการฆาตกรรมแบบวิปริตอะไรแบบประมาณนี้มันเริ่มมีแล้วแต่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างรุนแรงนะฮะตั้งแต่สังคมในโรงเรียนจนถึงสังคมทำงานมันจะมีความเครียดสูงมีการฆ่าตัวตายสูงมีการทำร้ายร่างมีการทำร้ายจิตใจกันมีการบูลลี่มีการอะไรแบบนี้สูงนะฮะแต่วงการมายาของญี่ปุ่นกับเกาหลีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนขณะที่เกาหลีเนี่ยจะระเบิดอารมณ์ระเบิดความรู้สึกถ่ายทอดแบบโอเวอร์แอคติ้งแบบเล่นใหญ่รัศดาลัยเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเก็บไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นอะเข้ามาไว้ลึกๆอยู่ข้างในไม่แสดงออกทางสีหน้าไม่แสดงออกทางหน้าตาไม่แสดงออกทางอารมณ์เขาจะนิ่งๆเงียบๆเฉยๆแต่ถ้าเขาเชื่อคือเขาเชื่อเลยนะฮะสังเกตอะไรญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องนะครับอย่างผมพูดถึงหนังเก่าสักเรื่องก็ได้หนังอินดี้เรื่อง All About Lily Susu ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหนังอินดี้ที่ว่าด้วยกลุ่มตัวละครเด็กที่ถูกบูลลี่กันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วจนแบบหนังมันหดหู่บัดซบมากเลยฮะตอนหลังนางเอกถูกฆ่าตายหรือฆ่าโดนตายจำไม่ได้นะมันจะเป็นสังคมแบบนั้นอ่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันภาพลักษณ์อ่ะมันดูดีมากนะฮะมันจะดูแบบสังคมอุดมคติมากแต่ความเป็นจริงคือแบบผู้คนเขาอ่ะอมหิตเงียบแต่ถ้าเป็นเกาหลีอมหิตไม่เงียบนะฮะญี่ปุ่นอมหิตเงียบๆนะฮะความเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ลึกซึ้งกับมันน่ะจะมีความรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยน่ากลัวนะฮะแต่เกาหลีก็น่ากลัวเหมือนกันแต่เกาหลีเนี่ยยังน่ากลัวแบบแสดงออกมากกว่าในความรู้สึกนะแต่ก็คือน่ากลัวทั้งคู่นะฮะมันไม่ได้แบบสวยหรูแบบซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยถึงไหนแล้วเนี่ยลากไปยาวละก็สรุปก็คือตัวละครของทั้งจูเยจองมุนโดอินมุนอะไรใช่ไหมเยอะละเยอะ คือนางเอกตัวละครของพระเอกนางเอกเนี่ยต่างฝ่ายนะฮะเป็นตัวละครที่ว้าแหว่งทั้งคู่นะครับเป็นตัวละครที่แบบถูกทำร้ายสภาพจิตใจแหลกสลายนะฮะสภาพร่างกายก็แหลกด้วยนะฮะแต่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างขาดเหมือนครึ่งเหลือเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะแต่ว่าไอ้ครึ่งเสี้ยวของเขาเนี่ยมาแมทกันแล้วมันกลายเป็นพระจันทร์ได้นะฮะหนังพูดถึงการโหยหาความรักนะฮะการต้องการใครสักคนมาอบกอดนะฮะมันมีความในความสิ้นหวังอ่ะมันมีความหวังอยู่นะฮะแล้วก็เรามักจะมองเห็นแต่ความสิ้นหวังเวลาเราท้อเวลาเราทุกข์เวลาเราลำบากแต่เรามองไม่ค่อยเห็นความหวังเรามองไม่ค่อยเห็นความดีเรามองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคนที่แบบว่าเขาแบบยื่นมือมาช่วยเราในเหมือนกับเรากำลังจะจมน้ำเนี่ยเราเห็นแต่น้ำมันกำลังจะเข้าปากเราไม่เห็นมือที่เข้ามาช่วยเราหนังเรื่องนี้พูดถึงการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะฮะนักเอกทำคนเดียวไม่ได้นะการปฏิบัติการครั้งนี้ต่อให้มีเงินต่อให้มีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีความพร้อมหลายอย่างนักเอกต้องมีคนช่วยนะฮะแล้วก็ตัวละครในหนังเรื่องนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเนี่ยสนุกครับคือขับเคี่ยวกันแบบบทบี้กันแบบอุตลุดเลยคือแบบว่าตัวละครในหนังแบบเนี้ยยิ่งตัวละครเลวอ่ะฝ่ายเลวมันชั่วแค่ไหนมันเลวซามันเหี้ยมันบัดซบมันแบบมันเก่งกล้าขนาดไหนอ่ะฝ่ายเราอ่ะคนดูเราจะเอาจะช่วยกับนางเอกมากตามไปด้วยนะครับยิ่งนางเอกถูกลุมคนเรามันชอบแนวอันเดอร์ด็อกอยู่แล้วถูกลุมถูกทำร้ายถูกกดดันถูกกดขี่เนี่ยแล้วตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ได้รวยเป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัวจนๆเงี้ยต้องไปสู้กับพวกคนรวยที่แบบมีอภิสิทธิ์ชนมีแบบมีความเป็นเอลิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโหอยู่เหนือกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าเออเกาหลีเขาก็มีกฎหมายเนาะแม้ว่าบางทีโอเคมันอาจจะมีความเหลื่อมล้ำมีความได้เปรียบกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับหนังพาเราตรงเนี้ยไปดูสิ่งที่มันเหลือเชื่อซีรีส์พาดูซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์เนี่ยมีความแต่งแต้มเยอะนะฮะมีความใส่ตีไข่ใส่สีหนักมากนะฮะแล้วก็เรารู้สึกเลยว่าหนังมันโมมากเวอร์วางอลังการมาก
แต่ดูแล้วอินเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งมันพาเราอินไปกับตัวละครอินไปกับเรื่องราวจมไปกับเนื้อหานะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นคนตัวเล็กๆที่ถูกทำร้ายจากระบอบแบบเนี้ยจากสังคมแบบเนี้ยและเราอยากจะได้ตัวใครสักคนมาเป็นตัวแทนเราเพื่อที่จะออกไปล้างแค้นไม่อาจจะไม่ต้องใครสักคนอาจจะล้างแค้นระบบล้างแค้นกลุ่มคนรวยล้างแค้นระบอบศักดินาที่มันแบบที่มันบิดเบี้ยวเงี้ยเราต้องการเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาลงมือทำตัวละครในหนังก็เห็นมีหลายตัวละครนะครับที่อยากจะช่วยแต่ไม่กล้าหรือพร้อมจะช่วยแต่ก็ลังเลอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีความแมทกับชีวิตจริงหลายซีนเนี่ยหลายไดอะล็อกคมดีแล้วก็กินใจนะครับมันความคือนางเอกเนี่ยนางเอกอาจจะไม่ได้เล่นดีมากเพราะหนังนางเอกบทมันมาแบบแนวให้แบบนิ่งๆลึกๆซึมๆแบบเนิบๆนะแต่ว่าตัวฝ่ายตัวร้ายเนี่ยแบบมันโหสีสันสุดฉาบปี๊ดปาดทุกคนเลยและขนาดตัวสมทบอะเด่นหมดนะฮะเรียกว่าทุกตัวน่ะเรียกว่าแข่งกันขโมยซีนแต่ความแข่งกันขโมยซีนในหนังในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่รบกวนกันละกันมันกลายเป็นส่งเสริมกันละกันมันกลายเป็นงานแสดงแบบองซอมเบิลแบบเอนเซมเบิลแบบคือทุกคนแบบพร้อมกันช่วยกันแบบทำให้แบบหนังมันแบบมันดูแบบมันดูใหญ่ดูอลังการและดูสนุกนะฮะผิดกับหนังบางเรื่องที่เป็นหนังซีรีส์เกาหลีที่แบบคือรู้แหละว่าโม้แต่แบบมันจริงจนน่ากลัวจนแบบสยองจนแบบเราไม่สนุกอ่ะอย่างเช่นเรื่อง World of Marriott Cooper หรือว่าอย่างเรื่องอะไรนะที่เป็นสังคมไฮโซนึกไม่ออกอะไรนะที่มันตึกราฟ้าจำไม่ได้ช่างมันเถอะนะแต่เรื่องเนี้ยมันมีความเวอร์วังในแบบที่เราสัมผัสได้ในแบบที่มันกระทบใจกว่าในแบบที่มันใกล้ตัวกว่านะฮะมันอินได้มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เลื่องรามันไม่ได้เวอร์วังแบบสุดอลังการแต่มันอยู่ในจุดที่ในความมัวเรามองเหตุและผลเรามองความเป็นไปได้เรามองความน่าเชื่อถือของหนังของซีรีส์มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอินเราสนุกไปกับมันแล้วเราไม่สามารถละวางสายตาไปจากเรื่องราวของละครได้นะฮะอย่างที่บอกละครก็แค่8ชั่วโมงบวกชั่วโมงตอนละชั่วโมง12นาทีมันก็จะชั่วโมง15นาทีไม่เกินเนี่ยก็ไม่เกินไม่น่าเกิน10ชั่วโมงอ่ะก็ดูจบสนุกครับชอบเป็นหนังที่บันเทิงนะฮะบันเทิงเจริญใจนะครับดูเพลินถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ว่างมีเวลาว่างแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าว่างแบบ 2-3 วันอย่าเปิดนะครับเพราะเปิดแล้วมันติดแล้วมันแบบมันต้องดูให้จบอ่ะไม่งั้นมันไม่สะใจนะฮะนักเอกก็เล่นดีพระเอกก็เล่นดีครับดีไปหมดตัวละครนี่คือแบบแม้ว่าเป็นตัวเล็กๆอย่างที่บอกแม้เป็นตัวเล็กๆเนี่ยมันใส่เข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหหลายตัวละครเนี่ยเราหนังก็หนังซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราเป็นเวลาเราดูเนี่ยเฮ้ยไอคนนี้เล่นเรื่องนั้นไอคนนั้นเล่นเรื่องนี้ไอคนนี้เป็นตัวละครสมทบเรื่องนั้นได้กระโผล่ไปเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือถึงเราเห็นนะเนี่ยมันเป็นดารานะมันเป็นตัวรับเชิญนะแต่ไอ้เหี้ยแม่งเล่นดีเกินเล่นดีเกินปุยมุยยิ่งตัวผู้ร้ายเนี่ยแบบชื่ออะไรนะลีมินยองหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะไอตัวพักยองจินเนี่ยเป็นคนสวยที่เล่นแววตาสีหน้าอมหิตได้แบบน่ากลัวมากอะน่ากลัวมากๆอะแบบคนเราไม่ทำหน้าแต่น่ากลัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้แบบไม่ได้ทำหน้าเถื่อนถึงนะแต่หน้าแบบรังสีอมหิตอะมันพูดเข้าใจไหมแล้วความอมหิตในตัวละครของมันเนี่ยคือถ้าบีบคอให้มันตายตรงนั้นได้ก็คืออยากจะไปบีบคอคือถ้าเอามีดแทงได้ก็แทงหลายตัวละครเลยคือความชั่วมันชั่วเกินมนุษย์ชั่วเกินมนุษย์มนามันชั่วมันชั่วเกินไปอ่ะคือแบบถ้าเป็นเราคงวางแผนขนาดนั้นไม่ได้เราคงแบบหาบีดหาปืนมาแทงแม่งให้จบๆให้มันแบบล้างแค้นให้มันจบๆแต่ว่าความล้างแค้นแบบเนี้ยมันก็มีชั้นเชิงแล้วก็มีความฉลาดนะครับเราจะทำอะไรก็ต้องเราคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกอย่างที่แม่นางเอกแม่พระเอกบอกนะจะทำอะไรก็ทำแต่ทำแล้วอย่าให้เขาจับได้อย่าให้ผิดอย่าให้กฎหมายได้จับตัวเราได้นะฮะชอบแบบเนี้ยสังคมมันก็แบบเนี้ยมันก็มีความเทาตัวละครในหนังเรื่องนี้ไม่มีขาวเลยเทาแก่ๆจนถึงดำหมดเลยนะฮะแล้วเล่นดีหมดนะฮะและการวางหมากความสนุกของหนังนี้คือการวางหมากไปจนถึงจุดจบนะฮะไปถึงการบทเฉลยถึงบทเฉลยซึ่งก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเป็นหนังสุดสำเร็จที่เยี่ยมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ชมสวัสดีครับอย่าไป